สพท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเดินหน้ายกระดับครูและบุคลากรระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยรูปแบบ Active Learning หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดโครงการพัฒนาครูต้นแบบในเขตภาคกลางเพื่อพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาโดยพัฒนาครูให้มีศักยภาพสอดคล้องกับศตวรรษที่21ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบไปสู่การสร้างผู้เรียนให้เป็นนวัตกรอันเป็นกิจกรรมสำคัญของการอบรมครูตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพท.1 อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2567ค่ะการปฏิรูปการศึกษาครั้งเป็นการพลิกโฉมเลยของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งที่ผ่านมาได้ทำไปแล้วในระดับจังหวัดละ3โรงเรียนแต่ตอนนี้ลงอำเภอละ2โรงเรียนนะครับเพราะว่าการเรียนรู้อย่างที่ผมได้นำเสนอไปนะครับจากการที่เรานำเสนอแค่เพียงการถ่ายทอดข้อมูลเองนะครับระหว่างครูไปสู่เด็กการเรียนรู้ยังไม่เคยเกิดขึ้นในห้องเรียนมาก่อนนะครับเพราะการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดนะการประเมินและการปฏิบัติด้วยตัวของผู้เรียนเองเท่านั้นจึงจะเกิดการเรียนรู้จึงจะเกิดความรู้ในตัวเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือความเข้าใจผิดนะในระยะเวลาที่ผ่านมาอันยาวนานนะครับซึ่งเราเห็นได้เลยว่าการเรียนรู้ที่ผ่านการคิดการปฏิบัติด้วยตัวของผู้เรียนเองผู้เรียนก็จะสนุกความรู้ได้เองได้มีกระบวนการและหลักการก็จะเกิดขึ้นในตัวเด็กเพราะกระบวนการและหลักการนี้เองที่เราเอาไปประเมินไปวัดและประเมินผลระดับสากลตั้งแต่โอเน็ตและพิซซ่าเพราะในโอเน็ตพิซซ่าเนี่ย180จะไม่เอาเนื้อหามาออกข้อสอบแต่จะใช้สถานการณ์ที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงของผู้เรียนนะเอายกสถานการณ์ขึ้นมาแล้วให้นักเรียนเอากระบวนการและหลักการนี้ไปวิเคราะห์สถานการณ์นั้นๆแต่ปรากฏว่าเด็กที่เรียนมาไม่เคยมีกระบวนการไม่เคยมีหลักการมาก่อนเด็กก็เลยเดาเอานะครับเพราะทำให้เห็นว่าพิซซ่าตลอด22ปีเราตกหมดเลยนะครับโอเน็ตเราก็ตกมาตลอด20ปีนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าปล่อยต่อไปนะฮะสิ่งแวดล้อมที่มันจะเข้ามามากขึ้นแรงขึ้นเร็วขึ้นนะครับเด็กไทยเนี่ยจะอยู่ในสภาวะที่น่าเสี่ยงมากนะเพราะไม่สามารถกันกรองข้อมูลเหล่านั้นได้เขาคิดวิเคราะห์เองไม่ได้เขาจะกลายเป็นเพียงผู้บริโภคข้อมูลและถ้าข้อมูลที่เป็นอันตรายเชิงลบก็จะเกิดความเสียหายกับเยาวชนของไทยเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นสพท.จึงพยายามที่จะพลิกโฉมอันนี้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับในการพลิกโฉมครั้งนี้นะอำเภอละ2โรงเรียนครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับด้วยท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดานะครับก็ได้มอบหมายให้ผมมาในการขับเคลื่อนครั้งนี้เพราะว่าเนื่องจากว่ามาครั้งนี้เราต้องมุ่งเน้นที่1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพตามโครงการของรัฐบาลนะครับโดยท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ในการจัดการการสอนนะครับในยุคปัจจุบันนะครับและยุคในอนาคตเองตรงปฏิเสธไม่ได้ที่จะในการขับเคลื่อนเรื่อง Active Learning ฉะนั้นเราเองก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญแล้วก็ได้พูดถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศหลายมหาวิทยาลัยแต่สิ่งหนึ่งที่ได้รับการยอมรับนะครับก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของActive Learning กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องนี้เราเองก็ได้ไว้วางใจได้ทำความร่วมมือกันนะครับในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมซึ่งแต่ก่อนเองเราก็คงดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วแต่ระยะนี้เพื่อจะเป็นการเพิ่มเติมนะครับให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาการ
การเก็บเรียนรู้ให้มากที่สุดเพื่อที่จะปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนสู่ห้องเรียนอย่างแท้จริงเรียนดีมีความสุขอย่างที่ตามท่านรัฐมนตรีว่าการท่านได้กรุณามอบนโยบายไว้จริงๆเนี่ยการเรียนการสอนของเราก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่เราเองก็ยังจะเรียนเห็นถึงความสำคัญนะครับคือการใช้เขาเรียกว่าการปฏิรูปการเรียนรู้ที่แบบ active learning ซึ่งประชาชนแล้วก็สาธารณชนสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับในการขับเคลื่อนทั้งหมดการปฏิรูปเรื่อง active learning หรือการเรียนการสอนแบบ active learning นะครับอันนี้เองก็ทางสวนสุนันทานะครับก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องที่เราบอกว่าสิ่งหนึ่งที่จำเป็นและสามารถที่จะใช้ได้เกิดกระบวนการอย่างชัดเจนก็คือ G-Path 5 Step ซึ่งเราเองก็บอกว่าเรื่องนี้เราได้ทดลองมาแล้วได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วครั้งนี้ที่บอกว่าเป็นการต่อยอดก็ถือว่ามันสำคัญจริงๆและเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ชัดเจนและเกิดนวัตกรรมมากมายนะครับฉะนั้นในการครั้งนี้เลยก็เลยต่อยอดในการขับเคลื่อนครั้งนี้นะที่นี่ก็คือตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานะครับด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาสร้างต้นแบบในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีลพบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาแล้วก็แบ่งการอบรมเป็นจุดๆไปและก็จุดนี้เป็นจุดที่เองก็มาอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาและถึงจะอบรมวันที่29ถึง30พฤศจิกายน2500มิถุนายน2500มิถุนายนนะครับ2567นี้แล้วก็เราเองก็หวังว่าเราจะเห็นภาพที่ออกมาครูได้มีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายนักเรียนมีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและสู่ห้องเรียนได้อย่างจริงให้เกิดการเรียนรู้เรียนดีมีความสุขต่อไปครับขอบคุณครับ